สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทารไทยชะตานะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปพิเศษนะคะดวงความรักครึ่งปีหลัง2567นะคะให้กับชาวทัตไฟเมสิงธนูค่ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานความรักของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดใครแบ่งตามแบบตะวันตกนะคะหรือแบบอะไรแล้วมันตรงนะคะก็เอาตามนั้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาความรักของคุณนะคะมันอาจจะตรงไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรที่เป็นพลังงานของคุณแล้วมันเข้ากันได้นะคะก็ให้เอาตามนั้นนะคะสำหรับใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถ คลิกดูรายละเอียดค่าดูนะคะค่าครูในใต้ชื่อคลิปนี้ได้นะคะติดต่อมาได้นะคะไลน์นารีระดาวหกสิบค่ะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะดูว่าไพ่จะขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้เป็นสองสถานะนะคะสถานะแรกก็คือคนที่มีคู่และสถานะถัดไปนะคะคือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ,ะมาเริ่มกันนะคะที่คนมีคู่นะคะชาวทัตไฟเม่สิงธนู ใบแรกว้าวคุณได้อ a r อ angel m i c เค e ลนะคะพลังงานของ protection นะคะการปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะหรือว่าในเวลานี้นะคะเทวดานางฟ้านะคะจัก,กรวาลได้ส่งใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณแล้วนะคะ uh, prevent g e from harm นะคะเหมือนกับว่าเขา ช่วยเหลือดูแลคุณนะคะมาจากภัยพันตรันตรายอะไรต่างๆมาแล้วนะคะ DIY intervention นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่ทำให้ชวิตของคุณเนี่ยตกไปอยู่ในความเสี่ยงนะคะในด้านใดด้านหนึ่งความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนนะคะสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตแบบสุดอะนะคะเที่ยวก็เที่ยวสุดดื่มก็ดื่มสุดนะคะใช้ชีวิตแบบ เหมือนไม่คิดจะมีพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยว่าคุณเจอเขานะคะเขาเข้ามาช่วยเหลือดูแลทําให้คุณแบบว่าเหมือนได้รับความรักที่ดีรักตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นความรักที่คอยดูแลจนคุณรู้สึกว่าอยากทําสิ่งดีๆให้กับเขาคนนี้เช่นกันเช่นเดียวกับที่เขาได้มาดูแลคุณนะคะโอ้ยทำไมไพ่แบบหวานนะ่ะโอ้โหดีวายเฟมินีนนะคะต่อให้คนนี้เป็นผู้ชายนะคะ เขาก็เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คบกับเพศเดียวกันก็ได้นะคะ LGBTQ ก็ได้หรือเป็นหญิงชายชายหญิงก็ได้นะคะแต่ว่าคนละของคุณเนี่ยมีพลังของความแบบอบอุ่นอ่อนโยนการช่วยเหลือดูแลทุกอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวะนะคะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนหรือว่ามีนิสัยอะไรที่คล้ายๆผู้หญิงเช่นแบบ ใส่ใจในรายละเอียดในดีเทลนะคะบางทีเขาเป็นผู้ชายแต่เขาอาจจะมองว่าการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องเหมือนกับว่าทาเล็บสีนี้นะมันถึงจะเข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของทำผมทรงนี้นะมันถึงจะเข้ากับสไตล์ที่ทำให้คุณดูดีมากขึ้นนะคะเหมือนกับคนนี้เข้ามาใส่ใจรายละเอียดเล็กไน้อยของคุณนะคะการกินควาเป็นอยู่เสื้อผ้าหน้าผมดูแลเช็คแคร์ดีมาก โอ้โหนะคะเหมือนคนได้ได้คนที่เข้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณเลยก็ได้นะคะบางคู่่าตายแล้วสาวทัดไฟน,น่ารักนะคะ love นะคะ adore โอ้ดูสิ endu <laughs> endu หนักมากนะคะไม่รู้คุณ endu คุณหรือเขา endu คุณ endu เ,เขาหรือเขา endu คุณนะคะ admire นะคะชื่นชมยกย่องโอ้เป็นคนที่ให้เกียรติเราด้วยนะคะให้ให้เกียรตินะคะยกย่องเรานะคะ ENCHANT MENT นะคะหลงสเสน่ห์ของคุณเขาแล้วนะคะหยิบยื่นสิ่งดีให้กันและกันนะคะชาวทัดไฟนะคะพลังงานความรักมาเต็มเลยนะคนที่มีคู่นะคะพลังงานดีๆเดี๋ยวอาจารย์มาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ให้นะคะดูเรื่องราวของชาวทัดไฟที่มีคู่จากไพ่ทาโร่หน่อยเด็กถือดาบนะคะเป็นพลังงานชาวทัดลมุ่มมิถุนตนนะคะลมมาเป่าไฟ <laughs> นะคะ ให้ไฟชดช่วงชัชวาลหรือเปล่ามีไพ่ของสีถ้วยค่ะถือดาบมาเลยนะคะมาเป็นอัศวินองคอรักษ์ให้กับคุณหรือเปล่านะคะผู้ปกป้องคุ้มครองนะคะถือดาบมาเลยเด็กถือเหรียญค่ะเป็นพลังงานชาวทัตด,ดินนะคะมังกรเพื่อกันก็ได้นะคะลมก็กลุ่มม่ถุนตนลนะสังดาบนะคะ ลุ้นกันต่อนะคะว้าวสองถ้วยพลังงานความรักดีมากนะคะไกลไปไหมคะเอาลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ราชาถ้วยนะคะเป็นชาวธาตน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะ เมจิกเชียนค่ะเก้าไม้เท้านะคะแล้วก็สี่ดาบค่ะหืมพลังงานตรงนี้นะคะจันว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะพลังงานของคุณก็คือความรักตรงนี้นะคะ เหมือนเขาเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณมากๆนะคะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะสีถ้วยตรงนี้นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินการงานหรืออะไรบางอย่างหรือช่วยให้ไอเดียอะไรบางอย่างให้คุณแบบว่าเชื่อมั่นในตนเองนะคะให้คุณสามารถตัดสินใจในเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่มั่นใจนะคะหรือไม่แน่ใจหรือแบบว่ารอดูสถานการณ์นะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดมากๆเม,มจิกเชียนะนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่อาจจะทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นคนไกลาชาวต่างชาติก็ได้นะคะเมจิกเชียนหรือเป็นคนที่มีความรู้ในทางแบบวิชาการเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะเรียนมาเฉพาะทางเฉพาะด้านอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับตอนแรกอะ่ะเขาอาจจะเข้ามาในแนวแบบดูดูด,ดูจริงจังนะคะก็าอาจจะมาในรูปแบบของหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่แบบว่า เก่งเป็นผู้บริหารเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าพอคุณได้รู้จักได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันนะนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะหรือคุณมีอะไรหลายอย่างที่เขาไม่มีแล้วเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่คุณไม่มีนะคะเป็นคู่แท้ทวินเฟมนะคะอืจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะคะที่ถูกแบ่งเป็นสองครึ่งหนึ่งอยู่ที่เขาครึ่งหนึ่งอยู่ที่คุณนะคะชาวทัดไฟนะคะอเหมือนกับ ตอนแรกดุนะแต่พอแบบคบกันแล้วอะ่ะมันมีโมเมนต์ของความอบอุ่นความซาบซึ้งนะคะเหมือนเขาว่าเป็นคนที่ภายนอกก็ดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าลึกๆภายในก็เป็นชาวทัดน้ำนะคะเป็นคนที่มีอะไรตรงข้างกันในตัวเองขัดแย้งกันในตัวเองก็ได้นะคะบทที่จะดื้อก็ดือ้อบทที่จะเอาแต่ใจก็เอาแต่ใจแต่บทที่จะหวานจะอ่อนโยนจะอ่อนไหวจะอบอุ่นก็อบอุ่นมากโรแมนติกมากนะคะตรงนี้ เหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันอยู่ที่สี่ดาบคือการรอคอยนะบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือบางคู่ก้าวไม่ท้าอาจจะเป็นการทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในความรักครั้งนี้อยู่ด้วยนะคะที่เหมือนกับมันต้องใช้เวลาหรือต้องรอคอยนะคะสี่ดาบที่ขึ้นอยู่ตรงนี้อืมเดี๋ยวขอดูนะคะว่าจะยังไงต่อนะคะชาวทัดไฟอะเรามาลุ้นกันต่อนะคะ ดูสิว่าจะยังไงแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านด้วยสําหรับการช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ช่องขออาจารย์ครบ1นึ่งแสนแล้วนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะอืมขอภพยนะคะมีไพ่อ๋อไพ่สำหรับอื่นแอปปอลมานิดนึงอ่าโอเคเอาออกไปแล้วสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกด ซุปเปอร์แตงขึ้นมาด้วยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะซุปเปอร์แตงก็เป็นค่าอาหารน้องแมวนะคะถ้ามีเยอะอาจารย์เอาบริจาคนะคะบริจาคเป็นค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะจะพยายามบริจาคทุกเดือนนะคะใครที่ให้ซุปเปอร์แตงก็ถือว่าได้ทําบุญกับอาจารย์นะคะก็แบ่งบุญกันให้นะคะอธิษฐานบุญให้กลับไปด้วยนะคะส่งกลับไปด้วยนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญ ราะว่าอาจารย์ก็คือจะต้องทําบุญนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองเจ้ากรรมนายเวรของลูกดวงนะคะที่ดูที่ดูกับอาจารย์ะนะแล้วก็ตัวลูกดวงที่ดูกับอาจารย์ด้วยนะคะรวมถึงใครที่ทําบุญกับอาจารย์ก็ขอให้ส่งกลับไปด้วยนะคะรวมถึง fc แฟนคลับทุกคนนะคะอาจารย์ก็ทําบุญนะคะส่งผลบุญกลับไปด้วยนะคะเป็นเนื้อนาบุญที่บุญสัมพันธ์ที่เราได้มาเจอกันนะอาจจะในรูปแบบของทางออนไลน์นะคะ คุณฟังเสียงอาจารย์ฟังเรื่องราวคอนเทนต์ของอาจารย์นะคะก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญยิ่ยงขึ้นไปนะคะบันคับทุกท่านอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักชาวััดไฟกันต่อนะคะอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยมันเป็นคู่รักที่แบบเกินกว่า4ปีแล้วก็ได้นะคะหรือสี่เดือนนะคะแต่ว่า คุณคุณรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์แต่ตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะหรือคุณเซอร์ไพรส์เขาก็ได้นะมักที่จะมีอะไรแบบให้คุณตื่นเต้นดีใจนะคะบางทีซื้อของชิ้นใหญ่นะคะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรบางอย่างให้หรือเปล่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยนะคะหนึ่งเหรียญหรือจะมามัาน้นหมายแต่งงานหรือเปล่านะคะเตรียมหวานแต่งงานมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะอืมเหมือนกับ เขาเป็นคนรักที่คอยแบบว่าส่งสิ่งดีๆให้คุณประทับใจนะคะสี่เหรียญม,มีแบบเมมโมรีมีความทรงจำดีระหว่างคุณกับเขามากมายนะคะเหมือนกับเมื่อคุณได้เจอกับเขาอ่ะก้าวถ้วยชีวิตของคุณน่ะได้พบเจอสิ่งดีแล้วมีมมทางเลือกมีทางออกมากขึ้นนะคะตัวของชาวธาตุไฟเองอาจจาะรู้สึกว่าถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะทําอะไรแค่อย่างเดียวหรือคิดอะไรแค่ด้านเดียวพอคุณได้เจอกับเขาอ่ะมันปรับเปลี่ยน ให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมองโลกในหลายๆด้านหลายๆมิติมากขึ้นนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับทำหลายอาชีพก็ได้นะคะโดยที่เขาซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเขาสนับสนุนคุณก็ได้นะคะสวัดไฟอืม อสววนเลียนนะคะเป็นชาวทัตด,ดินก็ได้นะคะมังกรปพะสบศพกันนะคะเขาเป็นคนเก่งนะหาเงินเก่งแต่ก็อาจจะใช้เงินเก่งด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับสายเปด้วยนะเพราะว่ามีไพ่ของราชินีเรียนขึ้นมาด้วยนะคะมีความเปมีความเหมือนกับว่ามองหาความมั่นคงในชีวิตนะคะสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีให้คุณอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหนักมากๆหรือทําหลายอย่างนะคะในเวลาเดียวกันมากๆก็ได้นะคะเนี่ย สิบถ้วยเอ้ยสิบไม้เทา้านะคะแต่เหมือนกับในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะสิ่งที่เขาพยายามทำมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสร้างฐานะห,หรืออะไรเนี่ยราชาเหรียญเอ้ยราชนีเหรียญน,นะคะก็คือมันเหมือนกับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญได้เงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะเหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เขาพร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะหนึ่งไม้เทา้านะคะมีเกณฑ์ได้ มันหมายแต่งงานนะคะดูสิไปดูบ้านไปดูเรือนหอไปซื้อบ้านด้วยกันหรือเปล่านะคะอืมเหมือนกับเขามีความตั้งใจจริงมีความรู้สึกดีนะคะในการที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตร่วมก,กันกับคุณนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วอาจจะเหมือนกับไปดูบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมที่จะ มีลูกสร้างครอบครัวกันก็ได้นะคะมีลูกเพิ่มก็ได้บางทีอาจจะมีลูกแค่คนเดียวนะคะแล้วก็บ้านหลังที่อยู่นี่ก็อาจจะเต็มแล้วนะคะก็อาจจะเหมือนกับอยากขยับขยายมีบ้านหลังใหม่มีลูกหลายๆคนเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมือนกับ คุณสองคนกำลังวางแผนชีวิตที่มันเติบโตขึ้นในด้านต่อไปนะคะใครที่อาจจะเป็นคนรักกันอยู่อาจจะมีเกณฑ์นะคะถ้าคนรักอยู่ไกลเป็นต่างชาติก็อาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าตกลงกันได้แล้วนะคะว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะบ้านคุณบ้านชั้นนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้เป็นพลังงานรักที่ขึ้นมาถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่น่าจะกำลังแบบหัวใจสีชมพูมากมนะคะ ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะชาวธาตุไฟขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้าค่ะราชาเหรี่ยนนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินจริงนะคะองค์กรประสบกันนะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้า โอ้โหทาวเวอร์นะคะแปดเหรียญค่ะ The world นะคะหกถ้วยค่ะ มีไพ่ของสิบดาบนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนกับตัวเขาเองอะอาจจะรู้สึกได้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าถ้าเกิด ไม่ใช่รักทางไกลแต่ว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนกับเขาอาจจะเอางานกลับมาทำเต็มไปด้วยปัญหาเต็ไมไปด้วยอุปสรรคมากๆนะคะที่ผ่านมามันก็เลยเหมือนกับว่ามีช่วงที่เ,เขาเครียดเรื่องงานนะคะเราก็ไม่ค่อยมาสวิตหวานกับคุณนะคะเขาเลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทำให้มันเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคะเนี่ยจบกันไปกับไอ้ปัญหาทาวเวอร์นะคะการเอางานเอาปัญหาของที่อื่นมา ทำให้ความรักเนี่ยมันจืดจางความรักมีปัญหานะคะเหมือนกับเขารู้สึกได้ว่าเขาจะต้องกลับมาดูแลใส่ใจคุณนะคะความเป็นแปดเหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าเกิดอ,อยู่อยู่ไกละนะคะก็เหมือนกับว่าจะต้องพยายามสวีทวิดีโอคอลให้เห็นหน้ากันะนะคะมีโมเมนต์ของความโรแมนติกมากขึ้นนะคะ สิ่งที่เขาอาจจะเหมือนกับมองว่าการสร้างความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบอย่างเนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็ทํามาเยอะแล้วนะคะเจ็ดเหรียญอะเหมือนกับอาจจะต้องหยุดพักอาจจะต้องพอแล้วอาจจะต้องมาโฟกัสเรื่องความรักบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะหกถ้วยอะบางคู่เป็นรักต่างวัยนะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแต่ว่า มีความหวานกันมากๆนะคะซึ่งพอมันมีปัญหาทาวเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขากำลังคิดที่จะปรับปรุงนะคะตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นมีไพ่อ้เขารู้ว่าคุณรอเขาอยู่นะคะสีดาบหรือเขาก็รอคุณอยู่เช่นกันนะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญคะ่ะมีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะ หรือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ็บป่วยอยู่หรือเปล่านะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งหายดีนะคะซีเรียนนะคะ,ะ,คะเด็กถือถ้วยค่ะอะกลับมาหวานจริงๆนะคะอาสวินไม้เท้าค่ะ สิถ้วยนะคะโอเคนะคะเหมือนกับความรู้สึกของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าทําตามเป้าหมายอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับตอนนี้เขาโอเคแล้วกับเป้าหมายตรงนั้นนะคะเเหรีออยญอาจจะได้รับเงินทองชื่อเสียงประสบความสําเร็จแล้วนะคะเหมือนกับโอเคแล้วอยู่ตัวแล้วกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉนั้นเขานึกถึงเรื่องของหัวใจนะสี่เหรีออยญนะคะอยากมีโมเมนต,ต์ดีๆอยากมีความทรงจาดีๆที่ เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะหรือเปลักสั่งเก็บทองเก็บเงินเก็บทองมาพอแล้วนะคะอยากมีเวลามาสวิตแล้วนะคะอัศวินไม้เทา้าพลังงานชาวทัดไฟนะอืมหรือคุณอาจจะคบกับชาวทัดไฟได้วยกันนะคะเหมือนเขาพยายามนะคะที่จะมาเด็กถือถ้วยอ่ะนะมาเอาอบเอาใจคุณมาออดอ้อ,อนมาออซาะนะคะมาตะแยวตะ้ยงวงนะคะ หรือบางคู่อยากมีลูกด้วยกันเพิ่มนะคะหรือบางคู่อยากมั่นหมายแต่งงานกันแล้วจบด้ดยไพ่ของสิบถ้วยนะคะเป็นพลังงานของความรู้สึกว่าอยากทําให้เกิดความรักความอบอุ่นนะคะในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหรือการสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมานะคะความเป็นสิบถ้วยตรงนี้อืมทุกอย่างมันน่าจะเหมือนกับถึงเวลาของมันแล้วนจะจั์ว่านะคะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่หวานบ้างไม่หวานบ้างนะคะ มันไม่ลองตัวบ้างแต่ว่าสุดท้ายคุณสองคนก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะก็เหมือนกับว่าจะได้กลับมาจัดการนะคะปัญหาต่างๆให้ให้เคลียร์กันไปเลยนะคะแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครึ่งปีหลังนี้นะคะมาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะสาวทัดไฟมีไพ่ของสามเหรียญคุณก็ขยันไม่น้อยหน้าเขานะตั้งใจทำงานหาเงินมากๆนะคะหรือว่า คุณสองคนอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือเปล่านะคะช่วยกันวางแผนงานทํานู่นทํานี่มันน่ารักจังเลยนะคะพไพ่ใบนี้เดี๋ยวขอดูต่อนะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนสําหรับคุณมากๆนะคะชอบโมเมนต์อ้อนเสียงอ้อนอ้อนแอลแอลของเขาหรือเปล่านะคะชอบเวลาเขาเอาอกเอาใจเรานะคะ หรือบางทีแบบก๋วยเตี๋ยววันร้อนเอาไปเป่าให้แล้วก็ค่อยมาป้อนแบบโอ้รู้สึกดีมากเลยก็ได้นะคะมีไพ่ของหกเหรียญเหมือนเขาเป็นคนที่แบบคอยให้คอยช่วยเหลือดูแลคุณอยู่ตลอดนะคะหรือซัพพอร์ตคุณในเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะหรือเขาทํางานหนักไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่า อืแต่คุณก็ดีใจนะที่เหมือนกับว่าสุดท้ายอ่ะเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะกลับมาเช็คแคร์กลับมาดูแลกลับมาเอาใจใส่กลับมาทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมันมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันมากๆนะคะหรือแบบพยายามที่จะหากิจกรรมอะไรที่ทบด้วยกันที่มันเป็นกลางแล้วก็ไปไหนไปกันนะคะตัวติดกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ หรือคนไกลก็มาหากันนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบไปเที่ยวไหนไปทําอะไรด้วยกันมากๆนะคะ Temperance นะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีธนูเข้ามาด้วยว้าวหกไม้เท้าจบสวยมากนะคะชาวทัดไฟนะคะเหมือนกับ สุดท้ายอะความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยอยู่หรือว่าจะแต่งไม่ได้แต่งสักทีอะนะคะดูสิมีโอกาสได้แต่งแล้วนะคะอะไรที่คุณหวังไว้เชมโพเรนอยู่ดีดได้มาแบบปฏิหารมากๆนะคะเพราะบทสรุปของคุณคือไพ่ของหกไม้เท้าความสำเร็จนะคะการเสริมสลองนะคะ เส้นทางความรักที่ยาวนานของชาวทัดไฟอาจจะหกปีแล้วนะคะเจ็ดปีแล้วอะไรก็ว่าไปนะอาจจะถึงปลายทางแล้วได้มั่นหมายได้ลงเอยได้แต่งงานกันนะคะหรือบางคู่นะคะการรอคอยอาจจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของอะไรอาจจะได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้แล้วก็ได้นะคะอืมโอเคเลยพลังงานของคุณนะจงว่าแบบมันเป็นอะไรที่เฝ้ารอคอยเฝ้าอาธิษฐานขออะไรบางอย่างนะคุณจะได้สมหวังด,ดังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะใครกดซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวทัดไฟนะคะขอต่อกันด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใบแรก n e g o t i a t o r นะคะบาเกนเบ็คกิ้งด้วยเหรอ หมือนกับมีการต่อรองอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มีการร้องขอนะคะขอความเห็นใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเปล่าลิเก้านะคะ court หรือเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเดี๋ยวขอดูต่อน,นิดนึง plug นะคะ turn in internet connected จะว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีใครที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะแล้วอาจจะดาเนินเรื่องทางกฎหมายนะคะแต่ว่า,ามันติดเรื่องการต่อรอ,องในเรื่องของข้อตกลงอะไรบางอย่างเช่นข้อตกลงในการเลี้ยงดูลูกข้อตกลงในการแบ่งสินสมรสหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องมันอาจจะมีายใดายหนึงไไน่งที่ต้องที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วต้องโสดเพื่อที่จะได้มาคอนเน็กติก็คือมา มาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนะคะหรือคุณเป็นไปกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเขาหลังจากที่แก้ไขปัญหาตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะจัดการกับตรงนี้ได้นะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะเรื่องของทางสาลน่าจะตกลงกันได้ไก่เกียร์กันได้นะคะสินสมรสอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์นี้นะคะจะไพ่ทาโร่กันต่อนะคะ ขอดูเรื่องราวของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดไฟว้าวเดสั้นพลังงานมาดีมากนะคะคุณเต็มไปได้วยความหวังเต็ไมไปด้วยกําลังใจแล้วคุณกําลังต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้โอ้โหสู้จริงนะถือดาบไปเลย <laughs> นะคะคนัะของคุณอาจจะเป็นชาวทัดลมนะคะทัดลมอีกแล้วนะคะลมมาเป่าไฟลุกเชิดช่วงอ่ากลุ่มมิถุนตนนะคะทัดลมนะคะ เดี๋ยวขอดูสิหรือว่าคุณกําลังสู้เพื่อเขาหรือเขากําลังสู้เพื่อคุณอยู่นะคะเพื่อความหวังในความรักครั้งนี้หรือเปล่าห้าดาบนะคะอืมสู้กับปัญหานะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขาโอเป็นลักซ้อนจริงด้วยนะคะสามดาบหนึ่งดาบค่ะว่าวจะมีการตัดสินแล้วนะคะ ราชนิเรียนนะคะหรือเป็นชาวทัดดินมังกรเพื่อศพกันนะคะสเตรนค่ะเป็นชาวสิงก็ได้นะคะมีไพ่ของหกดาบค่ะอู้แปดเท้านะคะพลังงานถือว่าดีนะตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักนะคะชาวทัดไฟเหมือนกับว่า มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ3ดาบที่คุณหรือคนรักเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ย่ําแย่นะคะมีปัญหากับความรักเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อคุณสองคนได้มาเจอกันน่ะมันเป็นพลังของเดอะซันนะคะพลังของความรักที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดูแลซึ่งกันและกันนะคะ เหมือนคุณรู้สึกว่าตั้งแต่เจอเขาแล้วชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะเดอะซันตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณพยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความรักนะคะหรือเขาพยายามต่อสู้เพื่อคุณอยู่ให้สลับตัวต,วตนกันได้นะคะในคนที่ติดก,กับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยน่าจะกําลังต่อสู้เพื่อความรักอยู่แล้วก็ในที่สุดนะคะหนึ่งดาบเหมือนได้รับการตัดสินนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าจัดการแบ่งสินสมรสอะไรกันได้ลงตัวแล้วนะคะเป็นข้อตกลงที่แฟร์ก็ได้นะคะแล้วเขาก็ไม่เหลียวหลังกลับไปแล้วนะคะเนี่ยสเตรนท์นะคะเขาเข้มแข็งมากเขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วที่เขาจะเลือกคุณนะคะ6ดาบเขาอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหลังจากที่ทุกอย่างตัดสินได้นะคะ จัดการเรื่องความสัมพันธ์ได้เขาหน้าจะเหมือนกับว่าเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะเนี่ยแปดไม้เท้านะคะหลังจากที่มันติดขัดนะคะหลังจากที่มันมีปัญหาแล้วมันรอคอยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเดอะซันมาเลยใบแรกแล้วความสัมพันธ์ขึ้นมาก็ถือว่าดีมากๆนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะยังไง มีไพ่ของสองดาบเฮโรแฟนนะคะ The Moon ค่ะโอ้ว้าวจาก The Moon มาเป็น The Star นะคะเพราะนั้นความรัก ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจากความไม่ชัดเจนความไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะได้ลงเอยกันจริงหรือเปล่านะคะจนตอนนี้เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากอาวานได้เข้ามาช่วยนะคะทําให้ความรักที่เต็ไมไปด้วยความหวังที่ ริบลี่ของคุณนะเดมูนความรักที่เศร้าความรักที่ต้องซ่อนเลนของคุณเนี่ยกลับมาเป็นความรักที่สดใสเจ,จิดจรัสมากๆนะคะเดอะสตาร์นะคะ, Star, ะ,คะและกําลังจะได้สมหวังดังอธิษฐานขอในครึ่งปีหลัง2,5,6,7นี้แล้วพลังงานดีนะคะคอนเฟิร์มนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนรักของคุณบ้างนะคะที่มีต่อคุณนะว,ว้าวเมั่นใจนะคะเขาสู้เพื่อคุณมากๆนะคะหดาบตรงนี้นะคะ เขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณนะเด m มูนนะคะเหมือนชีวิตเขาเศร้ามาเยอะแล้วนะคะหรือว่ามันไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะจนเขาไม่ได้เจอคุณเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะเป็นความรักที่เหมือนกับทำให้เขารู้สึกดีมากนะเขารู้สึกกลับมาแฮปปี้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ็ดดาบมันมันติดอาจจะติดฝั่งเขานะหรือฝั่งเรานะ หรือว่าตอนนั้นมีคู่แล้วทั้งสองคนหรือเปล่านะคะเป็นความรักเจ็ดดาที่ต้องหลบซ่อนต้องแอบคบแอบ,บคุยอืมเหมือนตอนนั้นน่ะเขาก็รู้สึกเหมือนกับสับสนจะเอายังไงดีความคิดนวนไปวนมาอยู่เรื่อยนะคะมันเหมือนกับมันไม่มีทางแก้นะคะแต่ว่าณเวลานี้นะคะหกเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจสู้นะคะได้รับโอกาสนะคะ ได้รับความยุติธรรมหรือว่าเป็นลนักษณะของการแบ่งในเรื่องของเงินทองสินสรสทุกอย่างมาลงตัวแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะให้พร้อมพร้อมที่จะเสียเปรียบก็ได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มาวางแผนชีวิตใหม่กับคุณนะคะเนี่ยเหมือนกับเขากับคุณอาจจะคบกันมาสามปีแล้วหรือสัญญากันมาสามปีแล้วหรือรอคอยกันมาสามปีแล้วนะคะในที่สุดสิบเหรียญน,นะคะเหมือนกับ จะได้นะคะมาสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะก็ <_ d ata> อ,อาจจะมารับคุณไปอยู่ด้วยนะคะหรือคุณไปอยู่ด้วยกันกับเขาเอ้ยหรือเขาไปอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะสิบเหรียญน,นะคะมาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะชาวธาัดไฟความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับคิดไม่ตกนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าพอเขา ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะสู้เพื่อคุณนะ่ะในสุดมันก็เป็นได้นะคะเหมือนกับเป็นปฏิหารดีๆที่เข้ามานะคะขอดูความรู้สึกของคุณบ้างว้าวชาวทัดไฟโรแมนติกมากเลยขึ้นมาใบแรกก็รักเลยนะคะรักเขามากเลยนะคะรักสดๆรักสดหัวใจมีแพชชั่นมากอินลิฟมากนะคะหัวใจสีชมพูมากๆนะคะชาวทัดไฟของเราแปดเหรียญนะคะ เหมือนเขาเป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณนะคะหรือเขาเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะหรือคุณตรงเงินข้ามนะคะไพ่สลับตัวตนคุณซัพพอร์ตเขานะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ได้มีไพ่ของห้าดาบเด็กถือดาบแต่ว่าปัญหามันค่อนข้างหนักนะคะคุณอาจจะถูกตราหน้าจากสังคมนะคะหรือจา คนรักของคุณหรือคนรักของเขาหรือเปล่านะคะที่ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องเป็นความรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออายุแตกต่างกันเชื้อชาติแตกต่างกันมากๆนะคะหรือไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอัลเร,รค่ะ มีพลังงานชาวัาตไฟชาวเมรขึ้นมานะคะสีไม้เท้าเจ็ดเหรียญมีไพ่ของสิบดาบนะคะว้าวเอ็มเพลส เหมือนกับว่าคุณต้องอดทนอดกลั้นมากๆนะคะกับคําคอรหากับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเหมือนกับว่าคุณเอาความรักเป็นที่ตั้งนะคะเหมือนกับไม่อยากมีความรักครั้งใหม่แล้วอ่ะสิบดาบถ้าคุณไม่ได้สมหวังกับคนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ขอเก็บไว้ในใจนะคะก็ยังขอเป็นความสัมพันธ์ลับๆตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับ เป็นความโชคดีเป็นปฏิหารอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาอะ่ะคือยังไงก็เป็นคู่กันหรือเปล่าเนี่ยได้เห็นไหมเห็นไหมนะมันเป็นไพ่ของจกักรพรรดิกับจกักรพรรดินีนะคะ empress กับ emperor นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่สุดแล้วนะคะคุณสองคนก็จบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้และกําลังจะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะสีไม้เท้านะคะอืมเหมือนคราวนี้คุณจะไม่ให้เขาไปไหนแล้วนะคะไม่ปล่อยมือจากกันแล้วนะคะสีไม้เทา้า จับมือกันด้วยนะคะเป็นไพ่ของการเสริมสลองแล้วนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรัางงานโอเคมากเลยนะคะยังไงก็ขอให้ความรักของคุณนะคะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้สมหวังในที่สุดนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องขวานาลีกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับก,การกดซุปเปอร์ตงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ